ในปี1903เครื่องบินลำแรกของโลกถูกสร้างขึ้นได้สำเร็จคำว่ามนุษย์บินได้จึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปและจนถึงทุกวันนี้มนุษย์เรายังสามารถเดินทางสู่อวกาศนอกโลกได้สำเร็จเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลมีคัมภีร์โบราณที่เขียนด้วยภาษาสันสกฤตอธิบายถึงยานพาหนะที่สร้างขึ้นสำหรับเหล่าถวยเทพเดินทางล่องลอยไปบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระสามารถควบคุมทิศทางและความเร็วได้ตามต้องการซึ่งยานพาหนะนี้มีชื่อเรียกว่าวิมานะคลิปนี้อัปเดตทูปขอนำเสนอเรื่องราวของวิมานะหรือยานอวกาศโบราณของอินเดียเพื่อสำรวจดูกลไกการทำงานรูปทรงและการเคลื่อนที่ซึ่งน่าสนใจว่าองค์ประกอบเหล่านี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการบินในปัจจุบันมากน้อยเพียงใดไปติดตามกันครับหนึ่งวิมานะคืออะไรอาณาจักรโบราณบนพื้นที่ตั้งของประเทศอินเดียในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในฐานะอารยธรรมที่มอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่โลกมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องเลข0ระบบเลขฐาน10พีชคณิตฟังก์ชันตรีโกณมิติประเทศอินเดียมีเอกสารโบราณราว30ล้านฉบับเป็นแหล่งข้อมูลอันทรงคุณค่าที่ถูกเก็บรักษาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่มีความสำคัญทางศาสนาและนิกายต่างๆซึ่งวิมานะก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่มักมีการพูดถึงอยู่เสมอเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยโบราณตามตำนานของอินเดียโบราณเช่นมหาภารตะและรามายณะรวมถึงฤกเวทซึ่งเป็นตำราทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเขียนขึ้นตั้งแต่ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลกล่าวถึงกลุ่มช่างและนักพัฒนานวัตกรรมในอดีตตลอดจนอ้างอิงถึงยานพาหนะบินได้ที่ไม่ต้องใช้สัตว์ในการลากจูงโดยมีชื่อเรียกว่าวิมานะยานพาหนะสำหรับใช้ในการสงครามของเหล่าถวยเทพโดยนอกจากจะเคลื่อนที่ด้วยการบินไปในชั้นบรรยากาศของโลกได้แล้วยังสามารถเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆและในโลกใต้น้ำได้อีกด้วยโดยมีนักบินควบคุมที่เรียกว่าซอวิกัส 2. ลักษณะของวิมานะในตำราโบราณฮินดูมีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าการออกแบบของวิมานะนั้นใช้โลหะที่แตกต่างกันหลายชนิดในการสร้างเช่นทองคำเงินและเหล็กโดยที่ทองคำเป็นโลหะที่ใช้มากที่สุดในรูปร่างที่หลากหลายตั้งแต่มีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำเป็นกระบอกยาวคล้ายซิก้ารวมไปถึงการทำเป็นทรงกลม2ชั้นที่มีหน้าต่างและโดมคล้ายกับที่เราจินตนาการถึงจานบินซึ่งแต่ละแบบก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแต่รูปร่างที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางมักจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพื้นที่ภายในมีขนาดประมาณ7ตารางเมตรซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 7-8 คนในคัมภีร์ฤกเวทซึ่งเป็นบันทึกโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียระบุว่าวิมานะมีด้วยกันหลายแบบมีรูปทรงและสมรรถนะการใช้งานที่แตกต่างกันสามารถเคลื่อนที่ไปมาในอากาศด้วยความเร็วสูงมีแสงสว่างจ้าเหมือนดวงอาทิตย์และมีเสียงเหมือนฟ้าร้องในบางตำราก็อธิบายว่ามันลอยอยู่เหนือศีรษะเหมือนดวงจันทร์และสามารถเคลื่อนที่จากดวงดาวหนึ่งไปยังอีกดวงหนึ่งได้นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอาวุธที่อันตรายซึ่งดูเหมือนจะเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีพลังทำลายล้างไม่ต่างจากที่เราสามารถใช้ในยุคที่มีความรู้มากขึ้นในปัจจุบันเช่นลูกศรของพระอินทร์ที่มีการเขียนบรรยายในคัมภีร์โบราณว่าเมื่อเปิดใช้งานมันจะผลิตลำแสงซึ่งเมื่อมุ่งเป้าไปยังเป้าหมายใดๆก็จะถูกทำลายล้างในทันที 3. วิมานะอาจเป็นที่สนใจของนาซีและนาซาวิมานะได้รับการออกแบบมาให้คงทนแข็งแรงและเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวเหมือนกับนกขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเบาภายในวิมานะจะมีเครื่องยนต์ที่ใช้ของเหลวสีเหลืองขาวที่ฟังดูคล้ายกับน้ำมันเบนซินหรือสารประกอบปลอดเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและมีอุปกรณ์ทำความร้อนอยู่ด้านล่างโดยใช้พลังจากปลอดเพื่อสร้างพายุหมุนที่ช่วยขับเคลื่อนยานซึ่งคล้ายคลึงกับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ทำให้วิมานะสามารถขึ้นสูงลงต่ำเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังได้นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแหล่งพลังงานเครื่องแต่งกายของนักบินและอาหารที่รับประทานตำราฮินดูโบราณหลายฉบับที่ระบุถึงวิมานะได้เขียนบรรยายถึงคู่มือการควบคุมประเภทต่างๆซึ่งหลายเล่มยังคงมีอยู่และกำลังแปลเป็นภาษาอังกฤษมีการกล่าวถึงวิธีการเปลี่ยนการขับเคลื่อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังแหล่งพลังงานอิสระหรือฟรีเอนเนอร์จีซึ่งฟังดูคล้ายกับแรงต้านแรงโน้มถ่วง
หรือแอนติกราวิตี้และอีกหลากหลายวิธีที่น่าทึ่งเช่นการเผาไหม้แบบต่างๆที่น่าสนใจคือมีหลักฐานว่าฮิตเลอร์และนาซีเคยให้ความสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอินเดียโบราณและทิเบตโดยเฉพาะในเรื่องของปรัชญาและความเชื่อที่ทางเยอรมันคิดว่าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาอุดมการณ์ของตนโดยฮิตเลอร์เคยส่งคณะสำรวจไปยังอินเดียและทิเบตเพื่อค้นหาและรวบรวมสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ซึ่งนาซีได้พัฒนาเครื่องยนต์พัสเจ็ตที่ใช้งานได้จริงเป็นครั้งแรกสำหรับบัสบอมบ์ V1 ซึ่งเป็นขีปนาวุธลำแรกของโลกที่สามารถควบคุมความเร็วความสูงและทิศทางเพื่อเข้าสู่เป้าหมายได้อาจเป็นไปได้ว่านาซีได้รับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บางอย่างจากตำราโบราณเหล่านี้ก็เป็นได้นอกจากนี้ในปี1959แฮโรลด์ อาร์ คาฟแมนนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันได้ทดสอบเครื่องยนต์ไอออนที่ใช้ปลอดเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นเครื่องยนต์ไอออนขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของนาซาในเวลาต่อมาแนวคิดของนักฟิสิกส์รายนี้มีจุดเริ่มต้นคล้ายกับระบบขับเคลื่อนบางส่วนของวิมานะตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์โบราณอีกด้วย 4. การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ปี1988ในการประชุมอวกาศโลกณกรุงบังกาลอประเทศอินเดียดร.โรเบโตพิโนตตินักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีผู้สนับสนุนการสำรวจข้อความโบราณและคัมภีร์เวทของอินเดียเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและความเป็นไปได้ในการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้กล่าวปราศัยต่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวิมานะในคัมภีร์อินเดียโบราณโดยมองว่าคำบรรยายบางอย่างเกี่ยวกับวิมานะนั้นมีการระบุถึงรายละเอียดและเทคนิคค่อนข้างมากที่อาจนำมาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเรดาร์และพลังงานแสงอาทิตย์ได้นอกจากนี้ดร.พิโนตติยังกล่าวว่าหลักการขับเคลื่อนวิมานะมีความคล้ายคลึงกับวิธีการทางไฟฟ้าและเคมีโดยมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญโดยเสนอว่าการออกแบบของวิมานะซับซ้อนและก้าวหน้าล้ำสมัยซึ่งทำให้นึกถึงกระสวยอวกาศในปัจจุบันจากงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยีนานาชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของวิมานะชี้ว่ายานอวกาศของสหรัฐอย่าง Falcon และ Hyperplane ของอินเดียรวมถึง Skylon ของสหราชอาณาจักรมีรูปร่างคล้ายกับวิมานะที่แตกต่างกัน3ประเภทและถูกกล่าวอ้างว่าออกแบบและสร้างขึ้นเมื่อ 12,000 ถึง 15,000 ปีก่อนด้วยงานวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดว่ามนุษย์ในอดีตมีการพัฒนาเทคโนโลยีการบินที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการพัฒนาในปัจจุบันและยังกล่าวโทษเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีที่อาจนำไปสู่การทำสงครามในอวกาศ 5. วิมานะในมหากาพย์ฮินดูในมุมมองของนักวิจัยหนังสือวิมานิกาสาตราเป็นงานเขียนภาษาสันสกฤตที่ทำขึ้นในศตวรรษที่20เนื้อหาบรรยายถึงวิมานะที่ถูกกล่าวถึงในมหากาพย์สันสกฤตโบราณว่าเป็นยานบินที่มีอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงภายใต้หัวข้อว่าวิทยาศาสตร์การบินซึ่งเป็นงานเขียนที่มีการตีความในหลายรูปแบบและได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอินเดียซึ่งชี้ให้เห็นว่าหลักการบินที่อธิบายไว้ในวิมานิกาสาตรานั้นไม่สามารถทำได้จริงในการบินและไม่ถูกต้องตามกฎการเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์อีกทั้งรูปทรงและวิธีการขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งในแง่ของการบินแม้ว่าวิมานะจะได้รับการบรรยายอย่างละเอียดในคัมภีร์อินเดียโบราณหลายฉบับอีกทั้งข้อมูลยังเชื่อมโยงกับความรู้สมัยใหม่อย่างน่าประหลาดใจแต่สิ่งที่ท้าทายคือไม่มีหลักฐานทางกายภาพของยานพาหนะขั้นสูงเหล่านี้ที่สร้างขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนหลงเหลืออยู่เลยจึงทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันต่อไป